วีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้กันหน่อยครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคืนที่ผ่านมาบาร์เซโลนาครับจัดหนักใส่เรอัลมาดริดครับ4ประตูต่อ0เละเป็นโจ๊กเลยสำหรับมาดริดเมื่อคืนนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเอลคลาสิโกครั้งนี้กลายเป็นของเชลซีบาร์ซ่านะครับงัดคาซานติอาโกเบราเบลเลยนะเมื่อคืนนี้ครับเลวานดอฟสกี้เนี่ย2ดอกครับบาร์ซ่าถล่มเรอัลมาดริด 4-0 เอ็มบาเป้หาบอดอีกนะครับบาร์เซโลนาครับบุกชนะเรอัลมาดริด 4ประตูต่อ0ในศึกลาลิกาสเปนนะครับหรือว่าเอลคลาสิโกเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยบาร์ซ่าเนี่ยได้2ประตูจากเลวานดอฟสกี้ส่วนที่เหลือเป็นของลามินยามาลแล้วก็ราฟินญาอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ซานติอาโกเบราเบลครับเป็นศึกเอลคลาสิโกบนเวทีลาลิกาสเปนระหว่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดปะทะคู่อริอย่างอาซูกรานาบาร์เซโลนาครับเริ่มเกมมาได้23นาทีเรอัลมาดริดครับมีโอกาสท้าทายจากวินิซิอุสจูเนียร์สับไกลหลุดกรอบแบบน่าเสียดายจากนั้นนาทีที่30เอ็มบาเป้ส่งบอลเข้าประแค่เข้าประตูนะแต่ไม่ได้เพราะทาง VR เนี่ยตรวจสอบก่อนจะตัดสินให้เป็นจังหวะล้ำหน้าครับครึ่งหลังนาทีที่54บาร์ซ่าออกนำ 1-0 ครับมาร์กาซาโดครับทะลุช่องให้กับเลวานดอฟสกี้หลุดไปรอบเป้ากดด้วยขวาเสียบตาข่ายไม่เหลือซากครับเท่านั้นไม่พออีก2นาทีต่อมาเนี่ยบาร์ซ่าหนีห่างเป็น 2-0 ครับเล็กบราเด้เนี่ยครอสจากทางซ้ายให้กับเลวานอีกขึ้นโขกเช็ดบอลเสียบเสาไกลหมดจดเลยมาดริดเองพยายามจะเอาคืนครับนาทีที่65วินิซิอุสเนี่ยผ่านบอลอย่างสวยให้กับเอ็มบาเป้หลุดไปยิงเน้นๆแต่ไม่ผ่านอิยากี้เป็นย่านะครับมาดริดเนี่ยลุยต่อเนื่องครับโดยจังหวะนี้เป็นเอ็มบาเป้ครับหลุดไปอัดเสียบตาข่ายนะครับแต่ไม่ได้เพราะว่าล้ำหน้าอีกแล้วนาทีที่67บาร์ซ่าพลาดได้ประตูที่3จากการเข้าทำสวยๆของราฟินญาไหลจากทางซ้ายให้กับเลวานไปโล่งๆแต่บอลชนเสาไกลออกหลังไปเลยเอ็มบาเป้นะครับยิงยังไงก็ไม่เข้าครับโดยนาทีที่71หลุดเป็นล่อเป้าอีกครั้งนึงแต่กดติดเซฟอินยากี้เป็นย่าอีกแล้วนะครับจนสุดท้ายนาทีที่78ครับบาร์ซ่ามาได้ประตูนำห่างเป็น 3-0 ราฟินญาแทงให้ลามินยามาลหลุดไปล่อเป้ากดบอลแสกหน้าอันโดรย์ลูนินเสียบตาข่ายไปเลยและท้ายเกมนาทีที่85บาร์ซ่าได้ประตูที่4นะครับอินยิโกมาร์ติเนสครับวางยาวให้ราฟินญาอาศัยเหลี่ยมและความเร็วโยกหนีแนวรับของมาดริดเองแล้วก็เข้าเขตโทษก่อนกระดกบอลข้ามลูนินไม่เหลือ 4-0 นะครับจบเกมบาร์เซโลนาบุกไปอัดเรอัลมาดริดที่ซานติอาโกเบราเบล4ประตูต่อ0ทำให้บาร์ซ่าเองทำแต้มหนีห่างมาดริดเป็น6คะแนนจากการลงสนาม11เกมนะครับผมโอ้โหหมดสิทธิ์คำสร้อยถือว่าหมดสิทธิ์คำสร้อยครับสำหรับทางด้านของเรอัลมาดริดนะทางด้านของอันเชลติยอมรับว่าเสียดายโอกาสของเอ็มบาเป้เป็นอย่างมากเลยนะครับทางด้านของอันเช่ได้พูดถึงจังหวะของเอ็มบาเป้เขาบอกว่าพวกเรารู้ว่าบาร์เซโลนาใช้การเล่นด้วยการดันแนวรับให้สูงขึ้นและพวกเราพลาดโอกาสทั้งหมดเอ็มบาเป้มีโอกาสมากมายและบางครั้งก็ล้ำหน้าแต่เขามีโอกาสจะแจ้งใน 3-4 ครั้งซึ่งเขาจะเป็นต้องมีความแม่นยำมากกว่านี้ผมไม่เสียใจพวกเรามีโอกาสมากมายส่วนเอ็มบาเป้ก็เป็นจังหวะล้ำหน้าเสียส่วนใหญ่ในตอนนี้เขาเอาบอลเข้าประตูไปแนวคิดคือเพรสซิ่งหนักมากขึ้นและเราทำได้ในช่วง60นาทีมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมันเป็นแบบว่าตอนนี้มันต้องแก้ในตอนที่คุณเจอกับความไม่แพ้และมันยิ่งหนักกว่าเดิมเมื่อมันเกิดขึ้นหลังจากคุณไม่แพ้มันนานอันนี้คือสิ่งที่อันเช่ได้เปิดใจนะครับและเขาก็ยักไหล่นะครับเมื่อโดนถามถึงเรื่องแชมป์ลีกครับอันเช่เองก็บอกว่าพวกเราไม่ต้องโยนทุกๆอย่างทิ้งไปแต่พวกเราต้องอย่าลืมช่วงเวลา30นาทีท้ายของเกมพวกเราเคยแพ้บาร์ซ่ามาแล้ว0ประตูต่อ4แต่ท้ายที่สุดแล้วก็คว้าแชมป์ลีกและแชมเปี้ยนลีกมาครองได้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ต่างจากซีซั่นก่อนนอกจากนั้นครับสื่อไม่พลาดจะถามกรณีมีปัญหาข้างสนามกับซิฟริกโดยทางอันเช่งก็แย้งว่าตนเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรซิฟริกเลยแต่เป็นบรรดาผู้ช่วยของฟริกมากกว่านะครับเขาบอกว่าบางครั้งมันก็เกิดขึ้นกับพวกผู้ช่วยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฟริกผมบอกเขาว่าทีมงานของเขาทำตัวไม่เป็นสุภาพบุรุษซึ่งเขาก็เห็นด้วยอันนี้คือสิ่งที่อันเช่ได้เปิดใจนะครับโอ้โหส่วนลามินยามาลครับยกฟริกเนี่ยเป็นยอดกุนซือที่เปลี่ยนแปลงบาร์เซโลนาครับลามินยามาลครับแนวรุกของบาร์ซ่ายกย่องซิฟริกครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของทีมให้ดีขึ้นรวมถึงตอกกลับพวกจับผิดหลังจากตัวเองเนี่ยสอยตาข่ายด้วยเท้าขวาในนัดล่าสุดนะครับด้านของลามินยามาลครับปีกชาวสเปนที่ทำ1ประตูในเกมนี้เขาบอกว่า
ทีมมีความสุขมากๆท้ายที่สุดแล้วมันมีความหมายมากกว่าการได้3คะแนนเพิ่มเติมจากการเล่นเกมลีกตอนที่พวกเราฉลองผมก็มีความสุขกับตัวเองก็เท่านั้นพวกเขาดูเหนื่อยต่างจากเราที่สบายๆพวกเราเลยตัดสินใจเดินหน้าบุกพวกเราเป็นทีมที่ทำได้ดีกว่าพยายามพิสูจน์สิ่งนั้นอยู่เสมอมารักษาผลงานแบบนี้กันต่อไปพวกเขาบอกว่าผมเล่นด้วยเท้าขวาไม่เป็นพวกเราฉลองกันพอประมาณพวกเราต้องโฟกัสกับอนาคตผมจัดการเรื่องแรงกดดันได้ดีพวกเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนผมคิดถึงทีมอยู่เสมอไม่ใช่แค่คิดถึงตัวเองผมคิดว่าคุณเห็นได้ถึงคุณภาพของลามาเซียพวกเราทุ่มเททุกอย่างลงไปทุ่มเททุกอย่างเพื่อเสื้อตัวนี้มันดำเนินไปได้ด้วยดีสปริกยอดเยี่ยมมากเขาเปลี่ยนบรรยากาศของทีมไปโดยสิ้นเชิงพวกเราเคารพเขามากเขาไม่มีตะการตะโกนหรือทำอะไรแบบนั้นที่ทำให้ลูกทีมผิดหวังนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางด้านของลามินยามานะครับได้เปิดใจหลังจากที่เมื่อคืนนี้อัดเรอัลมาดริดเละเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับบาร์เซโลนาตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดเลยในศึกเอลคลาสิโกก็ไม่คิดว่ามาดริดจะโดนขนาดนี้ไม่แค่นั้นก็คือเล่นในบ้านตัวเองครับโอ้โหเล่นในบ้านตัวเองไม่รู้ว่าโดนอะไรขนาดนี้เลยนะครับเอาอีกแล้วนะครับฟอร์มปีก่อนหายหดหมดเลยนะครับมาก้าอัดอันเช่ทำชูตเบอร์ริงแฮมไร้พิสงนะครับจูดเบอร์ริงแฮมถูกสื่อสเปนวิจารณ์อย่างหนักอีกแล้วครับหลังเรอัลมาดริดแพ้คาบ้านเมื่อคืนนี้ให้กับบาร์ซ่าแบบขาดลอยเลย0ประตูต่อ4ในศึกเอลคลาสิโกนะครับเบอร์ริงแฮมยังคงควานหาประตูแรกให้กับมาดริดในฤดูกาลนี้อยู่นะครับซึ่งแตกต่างอย่างมากจากซีซั่นก่อนซึ่งเขายิงได้ถึง23ประตูในทุกรายการตอนนี้ยังยิงไม่ได้นะครับทั้ง4ประตูของบาร์ซ่าเกิดขึ้นในครึ่งหลังหมดเลยเลวานนะเหมา2แล้วก็ลามินยามาแล้วก็ราฟินญาบวกเพิ่มมาก้าครับก็เชื่อว่าอันเช่เนี่ยผู้จัดการทีมมาดริดครับต้องรับผิดชอบที่ไม่ได้ส่งชุดบรูแฮมลงเล่นในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยหลายครั้งเนี่ยตัวเองต้องอยู่ในตำแหน่งฟูลแบ็กด้วยซ้ำนะครับนักข่าวอย่างควนอินาซิโอกาเซียโอชัวนะครับเขียนลงในมาก้าบอกว่าเบลลิงแฮมไม่ใช่คนเดิมที่เคยแจ้งเกิดเมื่อฤดูกาลที่แล้วและความผิดไม่ได้อยู่ที่เขาแต่เป็นเพราะวิธีการจัดการของอันเช่ต่างหากทุกวันนี้เขาเล่นในตำแหน่งที่ไม่เป็นธรรมชาติและแม้ว่าเขาจะทุ่มสุดตัวแต่เด็กคนนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นการเล่นในตำแหน่งริมเส้นด้านขวาเล่นเป็นแบ็คขวาหลายนาทีมันดูตลกซึ่งอันเช่ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดความจริงที่ว่าผู้เล่นที่ยิงได้เกือบ20ประตูเมื่อปีที่แล้วในลีกยังไม่สามารถทำประตูได้เลยจนเกือบจะถึงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะสิ่งที่สมควรได้รับการวิเคราะห์อย่างจริงจังต้องเป็นเรื่องนี้แล้วในทางตรงกันข้ามมาก้าครับกลับยกย่องลามินยามาลปีกดาวรุ่งของบาร์ซ่าซึ่งทำลายสถิติเป็นผู้เล่นที่ทำประตูอายุน้อยที่สุดในเอลคลาสิโกครับมาก้าเขียนถึงยามาลบอกว่าเขาก็คือผู้ถูกเลือกเขาแสดงเห็นแล้วว่าในศึกยูโรเขายังคงแสดงเห็นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นของลีกและเขายังยืนหยัดสิ่งนี้ที่เบอร์เบลเมื่อคืนเขาไม่ได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นเพียงพอที่จะทำให้เบอร์เบลเงียบสงัดประตูที่ยามาลยิงได้ด้วยเท้าขวาเป็นการประกาศศักดาว่ามาดริดจะต้องดิ้นรนหนักด้วยน้ำมือของเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่มาก้าได้ออกมาสับสถิตินะครับก็คือว่าฟอร์มปีก่อนเนี่ยโหดหายไปหมดสำหรับจูดเบอร์ริงแฮมอาจว่าอันเช่เนี่ยทำให้จูดเบอร์ริงแฮมไร้พิษสงนะครับก็คือว่านั่นแหละครับก็ต้องมารอดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ถือว่าโดนเยอะซะด้วยครับสำหรับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเมื่อคืนนี้เงียบสงัดครับวินนี่ก็เงียบไปเลยนะครับทุบสถิติไปแล้วครับสำหรับลามินยามาลนะฮะ